ในงานมีมุมมองจากภาคประชาชนที่รู้สึกต่อการเลือกสว.ในรอบนี้ค่ะหลายคนบอกว่าสำคัญนะคะสว.รอบนี้เพราะการสมัครสว.ครั้งนี้อาจจะไม่เท่ากับอยากเป็นสมัครไม่เท่ากับอยากเป็นนี่เป็นมุมมองจากเวทีที่ถูกสะท้อนออกมาค่ะผู้สมัครจะมีโอกาสลงคะแนนโหวตให้กับผู้สมัครคนอื่นๆทั้งในกลุ่มอาชีพตัวเองและต่างกลุ่มอาชีพเป็นช่องทางเดียวที่จะมีโอกาสได้เลือกคนที่มีแนวคิดอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับตัวเองค่ะครับผู้สมัครจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบเพื่อที่จะไปโหวตให้กับผู้สมัครอีกหลายคนครับอีกหลายครั้งด้วยกันนะครับและถ้าเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นเสียงที่จะตัดสินคนที่จะได้เป็นสว.จริงๆหรือมีโอกาสได้เป็นสว.เพื่อที่จะทำความฝันของตัวเองนะครับและผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมกระบวนการเนี่ยจะมีโอกาสในการช่วยกันจับตาสิ่งที่เป็นสิ่งปกตินะครับมีการจัดตั้งหรือล็อกผลในกลุ่มที่เป็นผู้สมัครคนอื่นๆไหมจะมีส่วนในการสังเกตการสิ่งที่ผิดปกติเหล่านี้ทีนี้ทีมข่าวของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ที่ร่วมงานหลายๆคนครับได้มาหลากหลายความคิดเห็นเลยเกี่ยวกับประเด็นการคัดเลือกสว.ในครั้งนี้คุณชนลนัทโกยกุลนะครับผู้ที่เข้าร่วมงานบอกว่าเป้าหมายของการเดินในเส้นทางของสว.จะเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะว่าแน่นอนสว.ถือว่าเป็นหนึ่งกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงได้ครับแม้ว่าในรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการที่สามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วนะครับแต่อำนาจในการเลือกองค์กรอิสระเนี่ยเขาบอกว่ายังคงมีอยู่ครับแต่จริงแล้วสว.มีหน้าที่สำคัญมากๆในการเลือกคนคือนอกจากเรื่องของพิจารณากฎหมายอ่ะก็คือยกมือให้คนไปนั่งในองค์กรอิสระซึ่งองค์กรเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่แบบที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ได้แบบหลายคนก็เห็นมันไม่โอเคอ่ะกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าถึงแม้อำนาจในการเลือกนายกเนี่ยจะหมดไปกับบทเฉพาะการเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหน้าที่สำคัญของสว.ก็ยังมีอยู่ก็คือการเรื่องของคือพิจารณากฎหมายแล้วก็ทำงานถ่วงดุลกับสภาล่างแล้วก็สำคัญมากๆคือการยกมือโหวตคนเข้าไปนั่งในองค์กรอิสระจัดกลุ่มก็ไม่เป็นธรรมเอื้อประโยชน์แก่นายทุนและข้าราชการเก่าระบบก็มั่วซั่วมีการเลือกแบบนอกจากเลือกในกลุ่มเองก็เลือกไข้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คาดการไว้ก็คือว่ามันจะมีบัตรเสียเยอะมากเพราะว่าในการเข้าไปเลือกอะเรามีเวลาน้อยมากในการพิจารณาผู้สมัครอะค่ะเข้าไปก็เหมือนกับเข้าห้องสอบอะแล้วก็ไม่มีคนจากข้างนอกเข้าไปสามารถที่จะจับตาได้แล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ละที่เนี่ยมันจะมีการถ่ายทอดสดได้หรือเปล่าสื่อก็เข้าไปไม่ได้มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันกีดกันประชาชนทุกทางไม่ใช่การเลือกตั้งนะมันคือการคัดเลือกมากกว่าแต่ว่าทำไมทุกคนต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนจริงๆแล้วในเรื่องของการเมืองอ่ะมันคือการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์ไปสู่ส่วนต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆประชาชนก็เป็นหนึ่งในสเต็กโฮลเดอร์ที่มีส่วนนั้นในเรื่องของทรัพยากรเรื่องของรัฐสวัสดิการต่างๆถ้าเราไม่เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยแล้วก็ปล่อยปละเลยเนี่ยเราก็จะได้สว.หน้าตาแบบเดิมที่ตัดสินแบบเดิมประเทศก็จะไม่ไปไหนสักทีทีมข่าวของเราที่ไปคุยหลายคนที่ไปงานนี้เขาบอกเดิมทีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเข้ามาสู่แวดวงของการเมืองแต่ว่าสุดท้ายพอเห็นกติการอบนี้หลายคนก็เลือกกระโดดเข้ามานะคะหนึ่งในนั้นคือคุณศิรศักดิ์อิทธิพลพานิชค่ะแน่นอนคุณผู้ชมรู้จักในฐานะศิลปินนะคะเขาบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้องมาลงการเมืองเพราะว่าเรื่องของการเมืองอาจจะไกลตัวแต่เพราะการเลือกสว.ครั้งนี้จะเป็นช่องทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องของประเทศไทยซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมา 10-20 ปียังแก้ไม่ได้นะคะเป็นปัญหาสะสมรุกรามไปเรื่อยๆเขาบอกประเทศถ้าจะเป็นประชาธิปไตยในอุดมคติประชาชนก็ต้องช่วยกันค่ะผมรู้สึกว่าการเมืองไทยอ่ะหรือสังคมไทยมันมีปัญหาเล็กปัญหาน้อยเยอะมากเลยยิ่งในช่วงที่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายิ่งได้เห็นอะไรหลายอย่างที่มันแบบโอ้โหมันเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาเล็กนะมันเป็นปัญหาที่รู้สึกว่ามันถ้ามันไม่ได้รับการยกขึ้นมาพูดคุยหรือได้รับการแก้ไขอ่ะมันจะลุกลามและหนักหนาขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีทางที่พวกเราจะสามารถแก้ปัญหาทั้งหมดพร้อมๆกันได้ในทีเดียวส่วนตัวผมมองว่าเรื่องของสว.มันเป็นประตูบานแรกถ้านี่คือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยครับผมประเทศที่ประชาธิปไตยเนี่ยมันควรจะฟังเสียงส่วนมากไม่ได้หมายความว่าข้างมากหรือข้างน้อยอย่างนั้นนะแต่ฟังเสียงส่วนมากของประชาชนอย่างมีหลักการการที่เสียงหรือความเห็นต่างๆไม่ได้มาจากประชาชนโดยแท้จริง
ท่ากับว่าประเทศนี้ก็ไม่ได้อยู่ในระบบประชาธิปไตยในอุดมคติแม้ว่าจะไม่ได้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนสวชุดปัจจุบันนะครับแต่ว่าแม้อำนาจของสวชุดใหม่ก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าอำนาจของสวที่กำลังจะเลือกตั้งกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนอกจากอำนาจในการแก้กฎหมายแล้วก็ยังสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยครับในสมการทางการเมืองของไทยนะครับหนึ่งคือเรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ครับสวเป็นหนึ่งในการเดินหน้าไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ก็ต้องอาศัยเสียงสวไม่น้อยกว่า1ใน3จากสวทั้งหมด200คนเท่ากับว่าจะต้องมีคนพร้อมโหวตเห็นด้วยอย่างน้อย67คนนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการพิจารณากฎหมายสวมีอำนาจที่จะลงมติเพื่อที่จะออกกฎหมายการพิจารณากฎหมายบางประเภทสวมีอำนาจเท่าส.ส.นะครับแต่ว่าบางกรณีก็อาจจะมีบทบาทน้อยกว่าส.ส.การพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับก็จะทำกันในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแน่นอนมีสวรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีอำนาจเท่ากับสสนี่นะครับและนอกจากนี้สวก็สามารถที่จะลงชื่อร่วมกับสสครับเพื่อที่จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาร่างพรบได้นะครับร่างพรบเนี่ยสวจะมีบทบาทน้อยกว่าสสดังนั้นสวไม่มีอำนาจในการปัดตกร่างกฎหมายนะครับแต่ว่าสวเห็นชอบได้นะหรือแก้ไขร่างกฎหมายที่ผ่านสสมาได้คือเข้าสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องมาผ่านวุฒิสภาอีกชั้นนึงค่ะซึ่งชั้นเนี้ยก็สำคัญการแก้กฎหมายที่ผ่านมาคนก็พูดกันเยอะว่าด่านวุฒิสภาก็ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะอีกหน้าที่นึงของสวก็คือเลือกคนเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรอิสระเรื่องนี้เป็นประเด็นที่คนจับตาสวถือว่าเป็นด่านสำคัญที่จะลงมติรับรองผู้มาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นๆค่ะซึ่งองค์กรอิสระที่ว่าก็เช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ค่ะเป็นต้นองค์กรเหล่านี้สวมีบทบาทในการเลือกนะคะสวยังมีอำนาจให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งอื่นๆของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอัยการสูงสุดตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติหรือปปง.องค์กรเหล่านี้เราเห็นในหน้าข่าวตลอดอยู่แล้วค่ะครับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของสวก็คือการติดตามตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารนะครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติสวเนี่ยตรวจสอบรัฐบาลได้นะครับผ่านการอภิปรายแล้วก็สะท้อนปัญหาของประชาชนไปยังรัฐบาลผ่านการตั้งกระทู้ถามก็ได้อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับบทบาทของสวนะครับมีความสำคัญต่อกลไกของการเมืองไทยเนี่ยน่าจะไม่แพ้ส.ส.ได้ซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปมีบทบาทการเป็นสภาสูงเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจอย่างที่บอกไปนี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพของกลไกรัฐสภานะครับดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะสวแน่นอนสำคัญไม่แพ้กันนะครับในปี2567เนี่ยประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญในการลงสมัครสวกว่า 1,000 คนแล้วนะโอ้โหตอนนี้คนที่แสดงตัวนะกว่า 1,000 คนแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่เล็งอยู่ว่าจะลงสมัครนะคะ